สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับอังคาร 28กรกฎาคม2563ครับ 10:55 นครับมาดูแอปที่น่าสนใจอันนึงเป็นของ Google นะครับชื่อ Google Primer นะฮะน่าจะออกเสียงอย่างนี้นะครับเป็นแอปสำหรับเรียนการตลาดออนไลน์ครับรู้เรื่องธุรกิจการตลาดและมากมายภายใน5นาทีนะครับเลือกทักษะให้ตรงเป้าหมายและคัดสรรบทเรียนให้เหมาะกับคุณเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ในออฟไลน์พร้อมรับขั้นตอนใหม่ให้ปรับเหมาะคุณนะครับติดตามนิสัยการเรียนรู้นะครับอันนี้ผมจะไปแนะนำท่านผู้ประกอบการนะครับที่สอนโอเคครับอันนี้ผมก็ติดตั้งแล้วนะครับแฟนรายการติดตั้งเรียบร้อยนะครับใน iOS แล้วก็ Android ก็น่าจะมีอยู่แล้วล่ะเพราะ Google ก็เป็นเจ้าของ Android เขาบอกว่าเป็นโหลดเรียนสั้นๆเกี่ยวกับธุรกิจตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงบทเรียนที่เข้าใจนะครับเป็นหลักสูตรทักษะแบบรวดเร็วสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาบทเรียนความยาว5นาทีได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ออฟไลน์อยู่นะครับเรียนอย่างมีเป้าหมายเคล็ดลับเครื่องมือและความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนนำไปใช้จริงซึ่งจะทำให้คุณทำตามเป้าหมายได้ผมลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับมาดูครับเหตุใดต้องการใช้นะครับปรับปรุงธุรกิจของฉันเริ่มต้นสายงานเริ่มต้นธุรกิจตัวเองปรับปรุงธุรกิจเขาให้เลือกได้ทีละอันนะฮะสมมุติปรับปรุงแล้วกันปรับปรุงนะฮะมีการจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพการตลาดดิจิตอลโฆษณาผ่านวิดีโอสมมุติเลือกทั้งหมดเลยทั้งสตาร์ทอัพจากการธุรกิจต่อไปครับก็ว่าเท่านี้ก็เรียบร้อยคุณเปลี่ยนทักษะที่เลือกได้ไปที่ตั้งค่า Primer รับข้อมูลล่าสุดจาก Primer รับข่าวสารเกี่ยวกับเชิงลึกและบทเรียนใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญของเราในอุตสาหกรรมด้วยอีเมลสมมุติไว้ทีหลังอนุญาตเตือนนะบทเรียนแรกนะครับบทเรียนแรกเขาบอกบทเรียนของคุณศึกษาบทเรียนตามทักษะนะครับสร้างธีมคอนเทนต์เนื้อหาให้ตรงจุดทดสอบสินค้าการตลาดนะครับการเข้าถึงธรรมชาติแบบบอกต่ออันนี้ดูสมมุติการตลาดดิจิตอลกระตุ้นผมดูอย่างนี้ดีกว่านะครับการจัดการธุรกิจมี18นะครับใส่ใจทีมเพิ่มประสิทธิภาพมีการโค้ชทำงานระยะไกลอันนี้คงจะใช้พวก Google Doc อะไรพวกนั้นนะครับการจ้างงานการสรรหาคนการโพสต์ประกาศรับสมัครโอเคทีนี้ดูสตาร์ทอัพสิค้นหาลูกค้าสร้างธุรกิจอย่างรวดเร็วนะครับทดสอบสินค้าสร้างต้นแบบมีสำรวจทำงานอย่างเป็นระบบสมมุติการตลาดนี่ดูนะครับทำงานอย่างเป็นระบบแล้วไงต่อแผนการตลาดดิจิตอลคืออะไรแผนการตลาดดิจิตอลช่วยธุรกิจได้อย่างไรเราแน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราช่วยในการตลาดดิจิตอลนะครับสมมุติว่าร้านซาลอนของชนัญญาเป็นร้านเสริมสวยที่ขึ้นชื่อเรื่องตัดผมทำผมสุดที่ชนัญญาทำร้านตัดผมแต่ไม่เข้าใจการตลาดดิจิตอลเท่าไหร่ชนัญญามีเว็บไซต์แต่ไม่ได้อัปเดตอะไรมากเธอเสียการซื้อโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแต่ก็ไม่ได้ติดตามโฆษณานอกจากเธอยังมีโซเชียลแต่เข้าแค่เป็นข้างข่าวก็ไม่น่าแปลกว่าเครื่องมือไม่ได้ช่วยธุรกิจมากนักมาช่วยชนัญญาคิดฉันพร้อมแล้วสิ่งที่ช่วยกันตลาดไหมตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะลองดูฮะสิ่งนี้ช่วยกันตลาดดิจิตอลชนัญญาได้ไหม
มลองสลับกันดูนะครับการตั้งเป้าหมายสำหรับการมอบหมายหน้าที่เป็นส่วนของแผนการตลาดดิจิตอลการจะทำแผนจะทำให้คุณเห็นการตลาดชัดเจนขึ้นแผนการตลาดดิจิตอลควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ช่องทางใดดูนะครับก็เหมือนกับหนังสือเนาะอันนี้มีแชร์การ์ดก่อนที่จะสร้างแผนการตลาดดิจิตอลคุณควรคำนึงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์และสังเกตกลุ่มลูกค้าอย่างละเอียดลูกค้ามาที่ร้านตัดผมของชัญญามักรู้อยู่แล้วว่าตนเองต้องการทรงผมแบบใดคิดมาแล้วว่าอยากได้ภาพลักษณ์ให้ตนเองแบบไหนและผู้อื่นจะมองเห็นเขาอย่างไรซึ่งคุณก็จะทำเช่นเดียวกับแบรนด์ของคุณลองถามตัวเองว่าทำไมแบรนด์ของคุณไม่เหมือนคนอื่นต้องการใช้โทนเสียงทัศนคติอย่างไรเมื่อกลุ่มเป้าหมายเมื่อพูดคุยกลุ่มเป้าหมายสำคัญของธุรกิจคืออะไรคำตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้สร้างพื้นฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายการตลาดได้ขั้นตอนต่อไปให้เน้นลองพิจารณาคุณกำลังพยายามทำการตลาดขายให้แก่คนประเภทใดข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายลักษณะความสนใจทัศนคติเป็นอย่างไรลองนึกถึงสถานที่ที่คุณจะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการตลาดดิจิตอลกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ใช้โซเชียลมีเดียใดเป็นประจำคุณจะแสดงโฆษณาในบล็อกในเว็บไซต์ที่เข้าถึงเป้าหมายชมได้หรือไม่รวมถึงพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายจะใช้คีย์เวิร์ดใดในการค้นหาไปเร็วๆนะครับไปรายการก็เหมือนกับเป็นการ์ดที่เขาไว้สอนเนาะสอนแล้วก็ค่อยๆอ่านนะครับเราไปเร็วๆดูนะมันก็จะเป็นพื้นมากๆเลยอ่ะดูสิลองดูนะครับ1ในเป้าหมายของธุรกิจของคุณคืออะไรมีผู้ติดตามในโซเชียลสมมุติข้ามกิจกรรมนี้ไปอ่ะเยี่ยมมากศึกษาบทเรียนจบแล้วก็เหมือนเขาก็จะสอนก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับแฟนรายการถ้าดูจากตรงนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็น Google Analytics นะครับแต่ก็ดีมากๆครับอย่างน้อยก็เป็นเบสิกนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะฮะเจาะลึกแบบ Display ทำให้คนค้นหาที่คุณเจอโดย Digital Marketingโอเคครับแฟนรายการครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับศึกษากันดูโฆษณาผ่านวิดีโออันนี้โฆษณาผ่าน YouTube โฆษณาผ่าน YouTube แต่ก็จะสอนแบบกว้างๆนะสอนแบบมือใหม่มากเลยนะครับแต่ก็ดีครับเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์ขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับก็ไปลองดาวน์โหลดมาแล้วลองศึกษาดูเรื่องของการตลาดดิจิตอลอันนี้เป็นฝั่งของ Google ครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษสวัสดีครับ